พาไปตุรกีประเทศที่มีดินแดนคาบเกี่ยว2ทวีปดินแดนแห่งความภาคภูมิใจของชาวเติร์กแต่เดิมนั้นนะคะชาวเติร์กเรียกประเทศตัวเองว่าตุรกีและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลร้องขอให้หน่วยงานระหว่างประเทศเปลี่ยนชื่อเรียกจากตุรกีเป็นตุรกีพอดคาสต์รีวิวกับรายการ Spirit Along the Way ตอนนี้จะเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจในความเป็นเติร์กของชาวตุรกีให้ทุกคนฟังค่ะตัวตนคนเติร์กจากออตโตมันถึงตุรกีพื้นที่ปะทะสังสรรค์สองซีกโลกที่กลายเป็นความโดดเด่นและความภาคภูมิใจของคนตุรกีแม้ว่าจะมีความหลากหลายของอาหารในแต่ละภูมิภาคนะคะแต่ว่ามีอาหารชนิดหนึ่งที่จะอยู่ในทุกภูมิภาคเลยก็คือเคบับลีลาการแล่เนื้อแบบนี้มันมาจากตั้งแต่สมัยเติร์กเซลจุกเติร์กแล้วอะค่ะว่าชาวเติร์กอะเขาเป็นโนแมดเนาะเขาเป็นคนเร่ร่อนเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เขามีอะมีไม่กี่อย่างเลยเขาก็จะใช้ดาบของเขาที่เอาไว้สู้รบกับชาติอื่นนี่แหละเขาก็เอามาแล้วก็เสียบเนื้อเพราะฉะนั้นเราเลยเห็นความเป็นเอกลักษณ์ว่าทำไมคนตุรกีถึงย่างเคบับแบบนี้แบบหมุนวนแนวตั้งเพราะว่าเขาพลิกดาบในแนวตั้งนั่นเองติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Way ติดตามรายการ Spirit Along the Way ตอนตุรกีความภูมิใจในความเป็นเติร์กได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android รวมถึงฟังผ่านพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่ทุกคนกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจติดตามได้ในพอดคาสต์รีวิวค่ะ